Erling Haaland เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในฟุตบอลอังกฤษได้สำเร็จนะครับเมื่อยิงประตูที่35ในซีซั่นเดียวทำลายสถิติของ Alan Shearer และ Andy Cole ได้เรียบร้อยแล้วครับนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกก่อตั้งในปี1992นะครับนักเตะที่ยิงประตูได้สูงสุดในซีซั่นเดียวมี2คนคนแรกคือ Andy Cole ครับกองหน้าของ Newcastle ยิงได้34ประตูในฤดูกาล 1993-94 จากนั้นครับปีต่อมาเนี่ย Alan Shearer ครับกองหน้าของ Blackburn Rovers ยิงได้34ประตูเท่ากันนะครับในซีซั่น 1994-95 ครับทั้ง Andy Cole และก็ Shearer เนี่ยยิงได้34ประตูในยุคที่พรีเมียร์ลีกมีทั้งหมด22ทีมแข่งกัน42นัดนะครับแต่พอพรีเมียร์ลีกเนี่ยลดขนาดลงจาก22ทีมเหลือแค่20ทีมเกมแข่งขันก็ลดลงด้วยนะครับเหลือแค่38นัดเมื่อจำนวนนัดมันน้อยลงเนี่ยโอกาสที่จะทำลายสถิติของแอนดี้โคกับเชียร์เรอร์ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับนักเตะที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดในระบบ38นัดก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ของลิเวอร์พูลนะครับยิงได้32ลูกในซีซั่น 2017-18 นะครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้สถิติ34ประตูของทั้งแอนดี้โคและก็เชียร์เรอร์ได้อยู่ดีนะครับจนมาถึงซีซั่นปัจจุบันครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกองหน้าปีศาจที่ชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เข้ามาสู่ทีมฮาแลนด์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ฉีกทุกกรอบนะครับด้วยการยิงประตูกระจุยกระจายเละเทะยิงได้ทุกส่วนของร่างกายยิงได้ทุกเกมทุกสนามครับยิงแฮตทริกเป็นว่าเล่นและตอนนี้เนี่ยเขาก็นำดาวซันโวคนเดียวแบบใสๆนะครับในเกมที่แมนซิตี้เนี่ยชนะเวสต์แฮมครับในคืนวันพุธที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเกมฮาแลนด์เนี่ยยิงไปแล้ว34ประตูครับเทียบเท่ากับโคแล้วก็เชียร์เรอร์ขอแค่1ลูกเท่านั้นก็จะแซงนะครับซึ่งฮาแลนด์เนี่ยทำได้จริงๆนะครับเขายิงได้1ลูกในครึ่งหลังช่วยให้จำนวนสกอร์ของตัวเองเนี่ยเพิ่มเป็น35ลูกกลายเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกแต่เพียงผู้เดียวครับซึ่งความน่าสนใจของสถิตินี้นะครับก็คือในขณะที่แอดดิโคแล้วก็เชียร์เรอร์เนี่ยยิงได้34ลูกในระบบ42นัดแต่ว่าฮาแลนด์ทำได้ในระบบ38นัดซึ่งถือว่ายากกว่านะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแมนซิตี้ณเวลานี้เพิ่งจะเล่นไปแค่33นัดเท่านั้นยังเหลืออีกถึง5เกมครับให้ฮาแลนด์เนี่ยได้ลงเล่นเพื่อทำสถิติเพิ่มนะครับแล้วก็จะไม่แปลกใจเลยครับถ้าเกิดเขาเนี่ยยิงไปไกลทะลุถึง40ประตูในซีซั่นนี้ครับดังนั้นนี่ถือว่าเป็นปีทองของเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พรีเมียร์ลีกที่เขาเนี่ยการันตีดาวซันโวแน่ๆนะครับด้วยจำนวนประตูที่ยิงได้นะครับเขาก็แทบจะนอนมาเลยนะครับในการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปเพราะว่าคู่แข่งในลีกอื่นๆเนี่ยยังไม่มีใครยิงได้ถึง25ลูกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยตอนนี้ซัดไปแล้ว35ครับเช่นเดียวกับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับตอนนี้เนี่ยฮาแลนด์ก็เป็นดาวซันโวอยู่เหมือนกันที่จำนวน12ประตูครับก็นอนมาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะได้ดาวซันโวในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าปีศาจฮาแลนด์เนี่ยจะไปหยุดยิงเอาเมื่อไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่าโอ้โหหยุดยากมากจริงๆครับเมื่อเห็นสไตล์การเล่นแบบนี้เห็นฟอร์มแบบนี้เห็นการยิงประตูขนาดนี้ครับแล้วมาดูค่าตัวเนี่ยที่แมนซิตี้จ่ายให้กับบรูซเซียดอร์ทมุนด์ซื้อมาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยราคาของฮาแลนด์เนี่ยอยู่ที่ 51.2 ล้านปอนด์นะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหราคาเนี่ยถูกเหมือนได้เปล่าเลยครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือสถิติของโคแล้วก็เชียร์เรอร์นะครับที่อยู่คงกระพันมาหลาย10ปีโดนทำลายในพริบตาเดียวครับแล้วความน่ากลัวของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอยู่ที่ว่าฮาแลนด์ตอนนี้อายุแค่22ปีนะครับยังมีเวลาอีกเยอะมากในการทำลายทุกสถิติในพรีเมียร์ลีกให้เละเทะจนราบคาบ